กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและเราจะมุ่งสู่3ล้านซับไปด้วยกันนะครับไปกันเลยผมตอน8ขวบเมื่อเจอรถตู้เฮ้ยรถตู้มาแล้วกูต้องรีบวิ่งให้เร็วที่สุดมันจะจับกูไปขายแน่นอนเลยโรคกลัวรถตู้เริ่มทำงานทันทีฮะภาพนี้ก็ฮาเหมือนกันนะนี่เฮ้ยทำไมมึงเล่นเกมโง่เหมือนหมาเลยวะมึงรู้ได้ไงว่ากูเป็นหมอไปคันอื่นก็ได้วะขอนแก่นพระยืนโอเคเดี๋ยวอาตมาไปขึ้นคันอื่นถ้าขึ้นคันนี้ต้องได้ยืนตลอดสายแน่ๆเพราะว่าพระยืนนี่ที่รักผมทำขนมเองสำหรับวันครบรอบของเราเลยนะว้ายสุดยอดมากเลยค่ะเนี่ยผมเกือบไปล้ม3ครั้งเนี่ยทำเพิ่งเสร็จบอกผมทีนี่คือนมข้นใช่ไหมเออก็นมข้นมั้งนี่คือพี่เสกกำลังนวดพี่เสกอยู่ผมอยากจะถามทุกคนว่าพี่เสกคนไหนคือตัวจริงระหว่างพี่เสกข้างบนกับพี่เสกข้างล่างอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะผมตอน5ขวบที่กำลังเพลิดเพลินกับรสชาติของยาสีฟันโคโดโมตอนแปรงฟันรสชาติมันช่างอร่อยกลมกล่อมเหลือเกินถ้ากินแทนข้าวได้กูกินไปนานละใช่ครับรสชาติยาสีฟันโคโดโมมันอร่อยผิดปกตินะเนี่ยมันไม่ควรเกิดมาเป็นยาสีฟันด้วยซ้ำมันควรเกิดเป็นของกินมากกว่าขับรถมองถนนมาอ่านป้ายทำไมอ่ะไม่ระวังแบบเนี้ยทำประกันติดล้อไปก่อนเลยเอาจากอ่านป้ายอยู่ดีๆโดนขายตรงซะงั้นพวกที่บอกว่าฉันจะมีทุกอย่างโดยที่ไม่ใช้ใบปริญญาตอนที่ผมเจอหมอที่ไม่มีใบปริญญามึงเป็นหมอจริงๆใช่ไหมหมอมึงคงไม่ควักหัวใจของกูมากิ้งเล่นหรอกใช่ไหมความหวานระแวงเพิ่มขึ้น10เท่าครับไม่มีใบปริญญาใบปริญญาบ่งบอกถึงความสามารถของคนคนนั้นว่าชำนาญหรือเชี่ยวชาญในด้านไหนนะครับ youtube.com/666คนที่เคยค้นไปแล้วคนที่เพิ่งมาค้นตอนนี้ผมขอเตือนทุกคนอย่าไปค้นเว็บนี้เด็ดขาดไม่งั้นคุณจะหัวใจวายทันทีเมื่อวิลเลจเจอร์ในMinecraftเรียนการตลาดมาเอเมอรัลด์2อันแลกเอเมอรัลด์1อันกำไรสุดๆคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วไอ้น้องเอ้ยเรียบร้อยครับโดนวิลเลจเจอร์เหลี่ยมเวลาไปสวนสัตว์เห็นหมีลองผวนแล้วมันก็ทำใช้ได้นะตรวจพบอวัยวะของสตรีที่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์อ๋อดีแล้วดูไปครับเปรียบเปยที่ดีสุดๆน้องๆอย่าเอาคำว่าเห็นหมีไปผวนเด็ดขาดนะครับมันจะได้คำอื่นทันทีวันธรรมดาธรรมดาในลานกลางเต็นท์วิ่งกูลอยฟ้าไปแล้ววิ่งไม่ว่าใครๆก็บินได้ถึงแม้กูจะเป็นเต็นท์กูก็บินได้เมื่อมีคนเจอยุงที่มีตัวเลขที่ท้องคนเล่นหวยอ๋อได้เลขเด็ดไปแทงหวยแล้วว่ะนักวิจัยในแล็บไอยุงตัวนี้พวกกูกำลังวิจัยมันอยู่เลยมันหลุดมาได้ยังไงนักระบาดวิทยาพวกเราจะตุยกันหมดที่ใส่ช้อนส้มครูแน่ใจนะครับครูว่าตรงนี้ไปที่ใส่ช้อนซ่อมครูล้างถาใส่ช้อนไม่ทันใส่ถังขยะไปก่อนนะลูกหมึกปากกาน้ำเงินเฮ้ยอ่อนแอเหลือเกินมีแต่คนใช้งานกูเต็มไปหมดเลยหมึกปากกาแดงเฮ้ยว่าไอ้น้องเดี๋ยวเวลาใช้พี่แล้วฉีดปุ๊บแดงปั๊บเลยอ่ะไม่เหมือนไอ้น้ำเงินไอ้น้ำเงินมันอ่อนแอใช่ครับเราใช้หมึกน้ำเงินมากกว่าปากกาแดงมันก็เลยดูแข็งแกร่งผิดปกติผมที่หยิบอาหารที่หล่นจากพื้นขึ้นมาในวินาทีที่ 4.99 แบคทีเรียนักเก็ตป่ามึงคงไม่มีเชื้อโรคหรอกใช่มั้ยกูอยู่ใกล้มึงขนาดนี้มึงควรรู้ตัวได้แล้วนะถ้าอาหารเราหล่นลงพื้นเราไม่ควรที่จะหยิบขึ้นมากินต่อนะครับเพราะอาจจะมีแบคทีเรียติดมาก็ได้แล้วนะปลอดภัยไว้ก่อนเรื่องแค่นี้ไม่ต้องเครียดหรอกนะทำใจให้สบายเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนี่เขาเหงาจนต้องมานั่งปอบพระพุทธรูปเลยหรอวะเนี่ยศาลขอตัดสินว่าคุณพ้นข้อกล่าวหาคุณเป็นอิสระแล้วโอ้ขอบคุณครับครั้งหน้าผมจะไม่ทำอีกแล้วสีหน้าของทนายแล้วมึงจะพูดทำไมล่ะบรูเอาเลยรู้หมดเลยว่ากูแก้ต่างให้มึงโอ้กูตกงานแน่นอนชัวร์ทนายช่วยเต็มที่ลูกความพูด2คำจบเลยข้าวหลามหนองมนแซ่บแซ่บโอ้หัวเจ้าฮ่ามึงเข้าไปอยู่ในนั้นได้ยังไงข้าวหลามรถอึ่งยางไปเพื่อที่เป็นอิสลามตอนเผลอพนมมือสวดมนต์ในกิจกรรมหน้าเสาธงสรุปแล้วกูเป็นศาสนาไหนกันแน่วะอิสลามหรือพุทธกูเริ่มสับสนแล้วนะเนี่ยขอถามน้องๆ SC ที่เป็นอิสลามหน่อยครับเวลาครูให้สวดมนต์น้องๆจะพนมมือหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆนะได้ความรู้พวกพี่หน่อยใต้คอมเมนต์นะได้เวลาไปขายไอติมแล้วไอ้หนูน้อยเน้นซิ่งไม่เน้นขายใครอยากซื้อวิ่งตามไม่ทันละกันถ้าพี่จะขี่เร็วขนาดนี้นะพี่ไม่ต้องขายให้พวกผมก็ได้พวกผมไปซื้อกินตามเซเว่นเอาก็ได้เหล่าสาวๆฉันรักเด็กๆอ่ะพวกเขาน่ารักมากเลยพวกผู้ชายฉันรักเด็กๆสวัสดีครับ FBI ทราบมันอยู่ตรงนี้แหละครับมันบอกว่ามันชอบเด็กมันต่างกันว่าผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยไม่ไหวแล้วจ้าผมไม่ไหวแล้วจ้าขอมาแล้วกันนะเดี๋ยวอโปมึงจะทำอะไรเรียบร้อยครับโดนนักลบมังเกผู้ชาย 99.99% เปิดแอปวาดรูปมาจะต้องวาดสิ่งนี้เป็นอย่างแรกผู้ชายอย่างเรารู้ๆกันครับ ผมก็เคยวาดนั่นแหละมันเป็นการทดสอบพื้นผิวว่ามันสามารถวาดได้ตามที่เราต้องการหรือเปล่ามันเป็นการทดสอบเพื่อนไม้เซลฟี่สมัยก่อนไม้เซลฟี่ระบบจอบถ่ายรูปได้ไกลแถมสามารถเอาไปดายาได้ด้วยโคตรเจ๋งคุณหมอเผยว่าโคกไม่อันตรายเท่าความรักแม้โคกจะกัดกระเพาะแต่มันไม่เคยกัดซอดถึงหัวใจอ่ะเฮ้ยคำคมบาดใจกับเกงนายบาดตุกเจอแล้วร้านข้าวแกงที่จริงใจผลิต11 นาฬิกาบทอายุ13 นาฬิกาปริมาณสุทธิ1 ครกแถมมีอย.ด้วย
นี่สินะห่วงใยผู้บริโภคบอกว่าผลิตตอนไหนและหมดอายุตอนไหนโคตรเจ๋งเมื่อคุณบอกเพื่อนว่ามีอะไรโทรหากูได้เสมอนะเพื่อนกูพร้อมจะให้คำปรึกษามึงตลอดแต่ความเป็นจริงนอนสบายดีกว่าโทรศัพท์โทรมา62มิสคอลอ้าวเพื่อนทำไมไม่เหมือนที่พูดกันไว้เลยวะกูให้คำปรึกษามึงได้เสมอแต่ไม่ใช่ตอนนี้กูขอนอนก่อนวัดอย่างนี้ก็ได้แล้ววะเมื่อจอห์นวิกไม่ได้ทำงานเป็นนักฆ่ามาเด้อครับปลาต้องโกแซ่บๆ2ชิ้น20บาทครับเข้ามาอุดหนุนกันเยอะๆนะครับจอห์นวิกกูไปขายปลาต้องโกซะละผ่านไฟฉายเกมอื่นๆกูแข็งแรงฉายแสงทั้งวันยังได้จัดมาเลยบ่มๆถ่ายไฟฉายในเกมผีแหมกูมีแค่เนี่ยสว่าง2นาทีก็ดับแล้วหาถ่ายไฟฉายมาใหม่เลยไปใช่ครับถ่ายไฟฉายในเกมผีมันมักจะอ่อนแอแล้วไฟฉายในเกมผีก็แบบไม่สว่างเลยเฮ้ยไฟไหม้โรงเรียนแล้วไปหาที่ดับเพลิงมาไม่เจอครับพี่เจอแต่ไก่แล้วถังดับเพลิงหายไปไหนวะความปลอดภัยกูอยู่ไหนวะเนี่ยผมเวลาคุยแชทแล้วเผลอไปโดนปุ่มโทรเอ้ยชิบหายแล้วกูเข้าห้องน้ำอยู่มึงจะโทรไปทำไมเล่าอย่าทำแบบเด้ทำแบบนี้ได้ไงเล่าวิธีเพิ่มยอดขายง่ายๆน้ำแข็งใส10บาทฟรี Wi-Fi โอ้โหซื้อเลยครับแบบนี้ฟรี Wi-Fi ผมชอบที่ไหนมีฟรี Wi-Fi ผมซื้อหมดครับวิธีเพิ่มยอดขายง่ายๆจริงๆฮะคนซื้อเต็มเลยเพราะว่ามันมี Wi-Fi ใช้ฟรีครูบอกว่าเอาล่ะเราจะบอกคะแนนสอบแล้วนะในห้องเรามีคนได้1ทับ100ด้วยล่ะนักเรียนเฮ้ยใครมันจะโง่ขนาดนั้นว่าได้1ทับ100สรุปผมได้1ทับ100กูนี่เองคอลเลคชั่นใหม่เสื้อสายตอนสงกรานต์ใส่แล้วเย็นสบายผ้านุ่มไม่มีเปียกแน่นอนครับใช่ครับผมแนะนำให้ผู้หญิงซื้อไปใส่นะ เมื่อเมียออกบิ๊กไบค์ให้แต่มีข้อแม้อย่างนึงคือต้องใช้ทำมาหากินได้ด้วยนี่เลยจ้าที่รักเดี๋ยวผมเอาไปติดซาเล้งเอาไปขนผักเอาไปขายที่ตลาดไงจ้าว้าวดีมากเป็นความคิดที่ดีหมดกันบิ๊กไบค์ที่กูซื้อมา นี่มันพระวัดไหนวะเนี่ยทำไมหน้ามันงูขนาดนั้นวะพังงูอย่าหัวรอดอีกเดี๋ยวบาป นี่คือสิ่งที่สบายที่สุดสำหรับหมาในวันร้อนๆกูลงไปนอนในอ่างเลยอ่างซากุชิส่วนตัวกูเองอ่ะมีปลาลอยน้ำบุดๆๆๆด้วยใช่ครับเวลาหมาที่มันร้อนๆมันลงน้ำแบบนี้จริงๆนะไม่ว่าจะอ่างไหนมันโดดลงเลยมันก็ร้อนอ่ะมันทนไม่ไหวผ้าปิดตาหมาคอลเลกชันใหม่อึมNo honey No honey ทำไมหน้าตามันคิมูจิขึ้นวะเมื่อคุณตุยไปแล้วแต่เพื่อนให้เรียกไปดูผู้ชายไปสิคะรออะไรล่ะคะเรียกเข้าไปดูในห้องเลยค่ะแบบที่นั่ง VIP อะไรเงี้ยแม้ตุยไปแล้วก็อยากจะดูผู้ชายถ้ามึงไม่ปล่อยกูก็ไม่ปล่อยมันก็แล้ววะมาใครปล่อยก่อนฝ่ายตรงข้ามเจ็บภาพมึงปล่อยแล้วกูเจ็บกูจะไปสวบมึงเลือกอะไรได้บ้างเนี่ยเก็บเกี่ยวความสุขตอนนี้ไว้นะลูกพอขึ้นจากน้ำเราก็จะโดนแดกกันทั้งครอบครัวแล้วนี่กินเราสิกินเราสิไอหม้อกระทะมันดูแฮปปี้แต่พอเคี้ยวลงท้องไปปุ๊บสีหน้าพวกมันก็จะเปลี่ยนไปทันทีแต่ดูหน้าตามันแล้วมันดูน่าสงสารจังเลยสิ่งที่ผมอยากให้คนเวลาไปวัดทำเมื่อเวลาไปเวียนเทียนนั่นก็คือการเลี้ยงรองเท้าให้เป็นระเบียบแบบนี้ไงล่ะเมื่อเวลาคุณเวียนเทียนเสร็จคุณก็จะไม่ต้องหารองเท้าให้ยากเดินมาปุ๊บใส่ปั๊บกลับบ้านเลยโคตรเป็นระเบียบรถในหมู่บ้านหายเลยไปขอดูกล้องพอเห็นกล้องเท่านั้นแหละคิดว่าคงไม่ได้รถคืนแล้วกูก็คิดว่ามึงมีกล้องตั้งนานที่แท้มันเป็นพัดลมพังไอ้เช็ดแม่สอนไว้ว่าอยากได้สิ่งใดก็ปลูกสิ่งนั้นนะลูกผมอยากได้ตังค์เยอะๆผมเลยปลูกตังค์เยอะๆไว้หลังบ้านครับผมจะกลายเป็นคนรวยแล้วถ้ามันง่ายขนาดนั้นก็ดีนะน้องนะปลูกปุ๊บเก็บเงินเอาไปใช้ปั๊บโคตรเท่โคตรรวยเมื่อคุณตื่นมาแล้วนึกได้ว่าไม่ได้ชาร์จโทรศัพท์โอ้ไม่แล้ววันนี้กูจะเล่นอะไรโทรศัพท์มือถือแบตก็ไม่มีแต่ความจริงแล้วแม่ของคุณหยิบไปชาร์จให้กูเป็นโคตรเฟี้ยวเลยว่ะมีแม่คอยซัพพอร์ตด้านหลังขอบคุณนะครับแม่ที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือให้ผมมีกำลังใจในการใช้ชีวิตขึ้นมาทันทีแค่ได้เห็นเธออยู่กับเขาได้รักกับเขาแค่นี้พี่ก็ดีใจแล้วแล้วไอ้ก้อนหินในมือล่ะพี่เขาเรียกว่าแผนสำรองถ้าวันไหนผู้ชายมันทำไม่ถูกใจก็ใส่แม่มเลยผมตอนป.6วิธีสอบเข้าโรงเรียนไอ้ไหนดูสิฉันจะตั้งใจเรียนสอบเข้าโรงเรียนนี้ให้ได้ปัจจุบันวิธีลาออกจากโรงเรียนกูอยากลาออกแล้วกูไม่อยากเรียนต่อแล้วยากก็ยากว่ะหุ้ยปวดหัวตอนอยากเข้าก็อยากเข้าจริงๆครับแต่พอเข้าไปจริงๆแล้วมันไม่เป็นอย่างที่คิดกูอยากลาออกถ่ายรูปหน้ากระจกมันไม่เฟี้ยวมันต้องหันหลังแล้วก็ถ่ายรูปใส่กระจกสิแบบนี้ถึงจะเฟี้ยวเออเพื่อนกูว่าแขนมันไม่ได้ทำงานแบบนั้นนะเพื่อนเมื่อคนขี้เกียจทำงานอยู่กลุ่มเดียวกันเอาล่ะพวกผมทั้ง4คนทำงานเสร็จแล้วจันไหนล่ะงานนักเรียนก็ไม่มีไงจันพวกผมเป็นกลุ่มคนขี้เกียจสรุปกลุ่มนี้ติดศูนย์กันทั้งกลุ่มเลยครับ แม่บอกว่าให้คบผู้หญิงที่สามารถดูแลเราได้จัดไปเลยครับแม่กล้ามโตๆเธอสามารถปกป้องผมได้จากอันตรายทุกอย่างแต่มีอย่างเดียวอย่าทำให้เธอโกรธเพราะถ้าเธอโกรธเธอจะกำคอผมทันที เมื่อคุณทำโทรศัพท์ตกเตียงตอนตีหนึ่งแล้วหยิบขึ้นมาด้วยสายชาร์จขึ้นมาไอ้หนูขึ้นมาพอรู้สึกอยากจะตกปลาฮะไอ้สายชาร์จน่ะเป็นคันเบ็ดส่วนปลาก็คือโทรศัพท์แล้วก็ต้องมาลุ้นว่ามันจะหลุดหรือเปล่าหมานี่ไอ้พวกเด็กเหลือขอกูจะสั่งสอนให้พวกมึงรู้ว่าพลังอำนาจของเกือบแตะเนี่ยมันเป็นยังไงมาเอาเกือบแตะฟาดให้หมดแมปไปเลยยายโคตรตึงหมอถามอาการผู้ป่วยมีอาการยกแขนไม่ค่อยขึ้นเอาล่ะคนไข้ชามั้ยคะโอ้ได้สักแก้วก็ดีครับโอเคเดี๋ยวหมอไปตักให้ทุยไม่ใช่กูถามว่าแขนมึงชาหรือเปล่าอ๋อผมนึกว่าจะให้ผมกินน้ำชาอาหารตอนช่วงสิ้นเดือนถ้ามันจะน้อยขนาดนี้นะกูไปซื้อ
ื่อมาต้มยังจะดีกว่าจานนี้เท่าไหร่ไหมคะ50ลูก What the hell ว่าจะไปตัดผมสักหน่อยแต่เปลี่ยนใจไม่ตัดละกลับบ้านดีกว่าร้านตัดผมทรมานเกศาแค่ชื่อร้านกูก็รู้สึกว่ากูทรมานแล้วกูคิดถูกแล้วแหละที่กูรีบกลับบ้านรับน้ำมนต์ไปไอ้หนูน้อยไปจิ้วเต็มตากูเลย XD เมื่อคุณตัวเตี้ยแต่เพิ่งรู้ว่ายังมีคนที่เตี้ยกว่าคุณอยู่ดูไอ้นี่สิมันสูงไม่เท่ากูเลยกูคิดว่ากูเตี้ยแล้วยังมีคนเตี้ยกว่ากูอีกใช่ครับบนโลกนี้แม้คุณจะเตี้ยแต่มันก็มีคนที่เตี้ยกว่าคุณอยู่ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ถึง 10,000 ไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้ววันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณแฟนอาร์ตทายคลิปด้วยนะครับสวยมากๆเลย